เอาละครับสวัสดีครับนักชมแผงเกาะท้องฟ้าทุกท่านครับผมวันนี้มาอัปเดตกับแกมบูแฟนตาซีนะครับโคเลกาลาโนแกมบูแฟนตาซีนะฮะก็เป็นอัปเดตเดือน9นะครับข่าวนี้มันโพสต์ตั้งแต่วันที่1แล้วแต่ผมไม่ได้ดูจริงๆก็มาดูแล้วนะโอเคไม่เป็นไรมาก็เป็นสารจากท่านโปรดิวเซอร์ของเรานะข่าวแรกก่อนเลยนะครับพูวิ่งกาวนะมาวันที่7วันอะไรวะวันที่7วันเสาร์นี้นะครับพูวิ่งกาวก็เป็นบอสไฟนะเป็นบอสไฟก็เอาทีมน้ำไปสู้นะครับส่วนอาวุธยังไม่บอกนะครับยังไม่บอกนะครับเรกันโคลัสอันนี้อ่านแป๊บนึงก็น่าจะเป็นอีเวนต์นะครับไม่ใช่เป็นอีเวนต์นะครับเดี๋ยวผมพยายามอ่านชื่ออยู่เฟรแกนประมาณนี้ก็เป็นอีเวนต์จะมาวันที่12นะครับนั่นหมายความว่าเรามีเวลาปั๊มผู้วิ่ง9นะครับ1 2 3 4 5 5วันนะฮะก่อนจะถึงวันที่12 12ก็จะเป็นอีเวนต์ตัวที่มานะครับก็เป็นมาวันพฤหัสนะครับก็น่าจะได้มีตัวละคร SR ตัวใหม่นะฮะแล้วก็เป็นกิลวอร์มาแล้วกิลวอร์วันที่19นะครับประมาณ2อาทิตย์ได้นะครับกิลวอร์รอบนี้ก็เป็นบอสลมนะใช่เป็นบอสลมนะครับก็เอาทีมไฟไปหวดกันนะครับแล้วก็จะมีอัปเดตเมนเควสนะฮะชัปเตอร์129กับ130นะคือจริงๆทุกวันนี้ผมก็ยังดองไว้อยู่เลยนะฮะคือจำไม่ได้ว่าเล่นไปถึงไหนแล้วผมเล่นถึง117นะแบบโหทิ้งห่างมากเลยอ่ะคือไม่ค่อยได้ปั่นเมนเควสไงเพราะว่าแบบจริงๆเมนเควสอ่ะถ้าเราไม่ได้ฟาร์มไกลจริงๆมันก็ไปไม่ถึงอ่ะนะคือถ้าคนขยันก็ฟาร์มเอาก็ได้นะครับแต่ผมขี้เกียจก็สารภาพกันตรงๆนะโอเคแล้วก็เอ้ย SNR คาตาลิน่าเป็นไอ้นี่นะเป็นเวิร์กอาร์ตนะครับเป็นเวิร์กอาร์ตนะคือไม่ใช่ตัวใหม่นะเป็นตัวคาตาลิน่าตัวแกรนนะครับแล้วก็ระกำนะฮะระคำนะก็จะได้อีลัสใหม่นะครับก็โอเคนะคือคาตาลิน่ามันเก่งอยู่แล้วจนไม่ต้องมาบาลานซ์เลยแต่ว่าระกำพอบาลานซ์แล้วเนี่ยมันก็น่าเล่นขึ้นมาผมเคยทำคลิปไปแล้วก็ยังไงเดี๋ยวจะลองเอาระกำมาลงไอ้นี่ก็ได้ลงกิวบอก็ได้นะเผื่อว่ามันจะใช้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็โอเคคลาส2ของ Assassin นะครับ Tormentor มาแล้วนะครับนะครับก็เพชฌฆาตมาวันไหนไม่บอกนะครับ Tormentor ก็เดี๋ยวเอามารีวิวกันนะฮะเพราะตอนนี้ของทำผมมาครบแล้วนะจะขาดอย่างเดียวก็อาวุธอาชีพคือไม่ค่อยที่ไปฟาร์ม EX เลยอะX5 เนี่ยต้องไปฟาร์มนะแต่ว่าคือถ้าทำทาวเมนเตอร์เอามาเล่นเลยก็เล่นได้แต่ว่าคือผมบอกก่อนไอ้รอบนี้มันเป็นวอลไฟคือบอสลมนะเป็นบอสลมถ้าเราต้องเอาธาตุไฟเข้าสู้แล้วทาวเมนเตอร์เนี่ยเราอย่าลืมนะว่ามันเป็นอาชีพที่ต่อมาจากแอสซาซินซึ่งแอสซาซินเนี่ยมันใช้ได้แต่มีดอย่างเดียวเว้ยแล้วแบบมีดไฟเรามีมีดไฟดีๆใช้หรอไม่เราไม่มีมีดไฟดีๆใช้เลยนะฮะคือแบบก็มีคนในกิลด์ผมมันก็ถามเอ้ยมีอาวุธอะไรที่มันจะดีมากสำหรับแอสซาซินไหมคือมีดที่แม่งดีๆอ่ะผมนึกได้อยู่มีดออคิดอย่างเงี้ยของภูมืดและหนึ่งมีดอะไรวะมีดลมนะครับมีดของปาโลนะครับของธาตุลมนะไอ้หนึ่งอ่ะที่เหลือเนี่ยมีดน้ำที่มันได้มาจากเป็นมีดน้ำเซโน่อันนี้ก็พอใช้ได้นะที่เหลือก็มันคุยยากอ่ะ
อาวุธมีดไม่งั้นคุณต้องถือมีดวอไปเล่นกันอ่ะนะครับมีดวอเอามาแปลงธาตุไฟแล้วก็เล่นซะแต่ว่าลองดูก่อนละกันเผื่อผู้วิ่งกาวตัวเนี้ยมันจะให้อาวุธมาคืออย่าลืมแล้วว่าผู้วิ่งกาวมันเป็นบอสไฟนะครับอาวุธที่มันให้จะเป็นอันโนนนะฮะจะเป็นอันโนนก็น่าจะถือกันได้สบายแหละไม่ต้องบังคับคือใส่ได้ทุกภูนะฮะรอดูว่าจะมาใช้กับทอร์เมนเตอร์ได้หรือเปล่าก็เหมือนตอนที่อย่างโซเลอร์เข้าอ่ะตอนโซเลอร์เข้านะผู้วิ่งกาวน้ำมันมาถูกว่าแล้วมันก็แจกปืนน้ำเลยนะฮะอันนี้ก็น่าจะแจกมีดไฟนะก็รอดูแล้วก็อัปเดตเล็กน้อยอัปเดตไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรวะ UI นะครับอัปเดต User Interface นะก็คือจะเปลี่ยนมาเป็นแนวนี้แทนแล้วนะครับก็คือมันน่าก็จะมองง่ายขึ้นแหละมั้งนะก็เนี่ยจะอัปเดต UI การตีบวกนะครับไหนดูสิอันนี้มันจะบอกด้วยว่าสกิลเลเวลอ่ะมีโอกาสเพิ่มเท่าไหร่นะสมมติเวลาตีสกิลเห็นไหมอันนี้มันสกิลเลเวล2ใช่ป่ะอย่างที่ผมเคยทำคลิปไว้กดนานมากแล้วคือคลิปสอนทับสกิลมันจะบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดเป็นเลเวล2เนี่ยทำ 100% เราต้องใช้ SR 4ชิ้นอะไรอย่างนี้นะเนี่ยจากรูปเนี่ยเขาก็จะบอกกันนะครับว่าถ้า2ชิ้นอย่างเงี้ยมันจะบวก 50% นะครับถ้าเป็น4ชิ้นจะบวก 100% นะครับอันนี้ก็เป็นไกด์ในการอัพสกิลนะครับอันนี้ผมว่าโคตรดีเลยนะเพราะว่าบางคนเขาก็มานั่งถามหาสูตรเนี่ยเอ้ยเราจะอัพยังไงนะฮะใช้เท่าไหร่ถึงจะคุ้มนะอันนี้ก็สำหรับคนที่ไม่รู้ก็ลองผิดลองถูกไปได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่จำได้ขึ้นใจแล้วก็อัพสเต็ปของตัวเองไปนะฮะโอเคไซส์สตอรี่นะครับจะเข้านะครับซิกฟีดกับแลนซ์ล็อตจะเข้านะมีแค่นี้แล้วก็ขายตรงนะครับช่วงขายตรงก็ตุ๊กตาพุชชี่16เซนนี่ก็ตัวใหญ่นะคือมึงจะห้อยไอ้พวกนี้16เซนเป็นโฟนสแตปหรอมันเกินไปอันนี้ก็ขายอยู่ที่ทางช็อปของทางไซเกมเขาที่ญี่ปุ่นนะคือถ้าในไทยมันหาเข้ายากมากเลยผมไม่แน่ใจว่าทางแอนิเมะเขาเข้ามาหรือเปล่าแต่ว่าเคยไปเดินๆแล้วเห็นแต่พวกอาร์ตบุ๊กแล้วก็ของอื่นๆนะพวกตุ๊กตาพวกนี้แอนิเมะไม่ค่อยเอาเข้าเข็มกลัดเนี่ยยังพอมีบ้างแต่ว่าแบบมันจะเหลือแต่แบบไอตัวที่แบบไม่ค่อยอยากได้อย่างถ้าอย่างในลิสต์เนี้ยผมบอกเลยตัวที่เหลือตัวแรกคืออะไรคือเวอร์ซาก้าเว้ยเพราะว่าแบบมึงเป็นไอโหดหน้าถึกที่มีเขาแล้วแบบสาวๆเนี่ยหมดแน่นอนสาวๆหมดแน่นอนถ้าจะเหลือหน่อยก็เหลือคามิวหรืออะไรพวกหนูหรือคนชอบผมว่าสาวๆหมดแน่นอนนะไอ้พวกที่มันเหลือไอ้เนี่ยเวอร์ซาก้าเบเรียลไอ้นี่ผมจำชื่อไม่ได้ละจูเลียสป่าววะเออนั่นแหละน่าจะเหลือไอ้พวกนิยมหมดไอ้เนี่ยคาชิออสเนี่ยไปนะครับอาโกฟแล้วก็น่าจะเหลือเพราะมันไม่ใช่ตัวหลักนะก็ไปหาเอาในแอนิเมตดูแล้วกันก็โอ้อันนี้ทำด้วยไทโตะนะไทโตะผมก็แอบหวังให้เข้าตู้เคนนะก็เดี๋ยวไปรอดูถ้าเข้าตู้เทนก็น่าจะมีคนเอามาปล่อยขายกันเยอะถ้าลงตู้เคนนะครับแล้วก็ก็เป็นคาแรคเตอร์นะก็ไอ้สามเทพซาดาฟอนลูซิเฟอร์แล้วก็เบเรียลนะครับนะมันก็จะเรียกไอ้สามตัวนี้นะครับมีประมาณนี้ช่วงนี้มันขายตรงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอ๋อใช่ที่ขาดไปนะแล้วแบบผมไม่เห็นอัปเดตมามากแล้วอันนี้จะเป็นโปสเตอร์โปรโมทตัว X กับไซตัวไซเกมนะครับอะไรเรียเกมด้วยคือที่ขาดไปที่ผมอยากรู้มากเลยเว้ยคือกำหนดการของแกมบูโปรเจกต์รีลิงเพราะว่ามันเงียบไปนานมากแล้วอ่ะตั้งก่อน E3 อีกนะอันเนี้ยคือแบบผมพยายามตามข่าวโปรเจกต์รีลิงมาตลอดนะฮะแต่ว่าไม่มีอัปเดตมาเลยอันนี้น่าเศร้านะคือ
สำหรับอีเวนต์เนี่ยมันไม่มีอะไรใหม่ๆเลยนะที่ดูอ่ะจำไว้2ตัวสำคัญเลยก็คือ Proving Ground นะครับแล้วก็ Guild War อีเวนต์นี้ก็น่าจะเป็นอีเวนต์ฆ่าเวลานะครับตัวนี้ก็มีอัปเดตอะไรมากแล้วก็ดูเราดูทอร์เมนเตอร์แต่ว่าผมว่าแม่งน่าจะเล่นยากกว่าทอร์เมนเตอร์ในวอลไฟอ่ะคือเบอร์เซอร์เกอร์เกินอ่ะเอาจริงๆอ่ะไม่เบอร์เซอร์เกอร์เคนโกะนะครับเคนโกมันถือคาตานะไอ้นี่ได้ไอ้คาตานะเซโน่มันก็โหดดีเหมือนกันโอเคประมาณนี้กับอัปเดตแกมบูแฟนตาซีเดือน9นะครับสำหรับ วันนี้ตอนเที่ยงผมไม่ทำงานอยู่เว้ยแล้วก็มีคนทักมาว่าช่วยรีวิวซัมเมอร์ของปีนี้ให้หน่อยนะครับซัมเมอร์ปีนี้ผมก็นั่งคิดมันเลยโอบงมาแล้วเนาะแล้วแบบพ่อหนุ่มคนนั้นเขาอ๋อขอรีวิวย้อนหลังใช่ไหมได้อ่ะรีวิวย้อนหลังนะครับซัมเมอร์ปีนี้นะครับมันจะมีตัวมีโบเดียนะมีไอ้พวกอะไรที่ผมไม่มีนะฮะอันนี้ต้องขออภัยผมไม่มีซัมเมอร์ปีนี้ครับผมต้องขออภัยอย่างสุดซึ้งต่อให้มึงแจกฟรีกูก็กดไม่ได้ซัมเมอร์นะฮะต้องขออภัยผมไม่มีจริงๆนะกูพูดไปก็เศร้าไปนะโอเคก็เดี๋ยวอัปเดตเดือนหน้าก็น่าจะเป็นอีเวนต์ตัวProving Ground นะครับวันที่7ก็วันเสาร์นี้เจอกันกับProving Ground ก่อนหน้านี้อีก3วันอาจจะเอาอะไรมาลงก่อนน่าจะเป็นคลิปรีวิวอะไรพวกนี้แหละก็เดี๋ยวลองรีวิวตัวละครน้ำดูก็ได้จะจัดทีมลงภูวิ่งกาวกันนะครับมีหลายตัวที่ผมยังไม่ได้รีวิวแล้วหลายตัวที่ผมแบบยังไม่ได้เล่นจริงจังเลยนะของภูน้ำอ่ะคือผมเล่นไม่กี่ตัวไงก็เดี๋ยวลองเอาตัวอื่นมาลองเล่นกันบ้างดีกว่านะมันจะสนุกแค่ไหนมีกรีอาว่ายน้ำนะที่แบบเป็นแบบของโคตรเด็ดเลยของโคตรดีนะฮะเดี๋ยวก็มาดูกันว่าเป็นยังไงนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ